ขนาดโทรศัพท์อยู่ไกลยังตรวจได้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมออทัม X2 นะครับจำที่ตรงนี้ได้ไหมที่ผมเจอเมื่อวานผมบอกไว้เลยนะว่าผมมาอีกรอบนึงครับเพราะมีคนย้ายผมมาบอกว่าเกิดจากสายไฟฟ้าอยู่ใต้ดินผมตรวจสอบดูแล้วครับไม่มีนะครับคือวางไว้บนใต้ดินน่ะหายไปเลยครับผมขอบอกเหตุผลนะที่ผมเชื่อว่าเป็นวิญญาณก็เพราะว่า1เลยนะคือใครจะไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าผมอ่ะลองตรวจสอบอีกรอบนึงแล้วนะคือคลื่นมันหายแล้วครับอันนี้ผมตรวจสอบเมื่อกี้นะคลื่นตรวจจับได้แป๊บเดียวจริงๆนะแล้วสักพักหายไปเลยผมเลยต้องทำเป็นเดินไปที่อื่นอ่ะแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ตรวจได้อีกรอบสักพักก็หายไปอีกแล้วครับมันทำให้รู้ว่าคลื่นสิ่งเนี่ยคลื่นที่ผมตรวจจับได้เมื่อวานอ่ะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้ครับผู้ชมคลื่นพลังงานที่เคลื่อนที่ได้เพราะว่าถ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กอ่ะมันจะอยู่กับที่นะสมมติว่ามีแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ยมันขยับไม่ได้หรอครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นแหละแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่ใช้คลื่นไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นวิญญาณที่ผมคิดไว้นะครับซึ่งผมลองไปตรวจที่ดินดูแล้วตรงนู้นไม่มีนะครับไม่มีสายไฟตรงนั้นเลยนะโอเควันนี้ผมก็จะมาตรงสระว่ายน้ำลางครับผู้ชมแถวกันใกล้กับตรงนี้เลยนะซึ่งที่อย่างนี้ผมเคยมาแล้วนะครับโอเคคือตรงนี้มันเป็นสระว่ายน้ำที่ล้างจริงๆนะครับเพราะว่าคนเขาไม่ใช้กันแล้วนะดูจากน้ำก็รู้นะคือที่อย่างเงี้ยมันอยู่นานมากเลยนะตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยนะครับตั้งแต่ยังเรียนอยู่ป.1อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับมันก็ล้างมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับคือผมคิดว่าจะมาสำรวจที่เนี่ยครั้งนี้ผมอาจจะไม่เจอนะเพราะว่าผมไม่รู้หรอกอาจจะเจอก็ได้นะครับแต่กว่าที่ผมจะใช้เครื่องนี้แล้วเจอมันก็ยากพอสมควรนะครับผมเลยแอบคิดเล่นๆนะว่าสิ่งที่ทำให้ผมถึงไม่เจอบางคนบอกว่าวิญญาณมีอยู่รอบตัวผมว่าเครื่องนี้มันตรวจจับได้แต่วิญญาณที่มีแบบเขาเรียกว่าไงพลังงานที่สูงนะครับนั่นแหละทำให้ผมเจอยากนะครับอันนี้ผมคิดเล่นๆว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่ผมตรวจจับวิญญาณได้แค่1ตนเท่านั้นก็เพราะว่าเป็นตนที่พลังงานเยอะที่สุดคิดว่าอย่างนี้นะงั้นเราไปเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเราจะเริ่มสำรวจตั้งแต่ตรงนี้นะไปเริ่มกันเลยครับโอเคตรวจสอบครับไปทางไหนดีผมจะไปทางนี้ก่อนแล้วค่อยไปทางนู้นนะโอเคมีปลาด้วยครับผู้ชมโอ้น่าตกปลามากเลยเนี่ยคือสมัยเด็กๆเนี่ยผมอยู่ที่โอ้ปลาเยอะเลยเฮ้ยผมเห็นปลาด้วยครับตรงนั้นอะเห็นไหมสมัยเด็กๆนี่ผมชอบจับปลานะแต่ไม่เคยจับได้สักตัวนึงเลยนะนี่เนี่ยปลามันเกิดขึ้นเองนะผู้ชมไม่มีหรอกที่ปลามันหรือไม่ก็มีคนมาปล่อยอะเพราะว่ามันไม่มีหรอกปลาที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะนอกจากจะเป็นสระว่ายน้ำล้างแบบนี้นะเราเริ่มตรวจเลยนะเราจะไปเลาะตรงนี้เลยนะเราค่อยกลับมาตรงนี้ที่เดิมเพราะมันเป็นวงกลมวงดีถ้าใครอยากถามว่าตอนนี้เพื่อนข้างบ้านผมอยู่ไหนก็เขายังไม่ว่างนะครับเดี๋ยวถ้าเขาว่างแล้วผมจะบอกนะครับตรวจสอบต่อครับเมื่อกี้กล้องปิดไปนะครับมือไปโดนไม่มีนะครับแถวนั้นอู้ดูนั่นสิครับจากที่ทำการตรวจสอบแล้วไม่มีสิ่งที่ผมพบเลยนะจะออกไปทางนู้นเหรอครับอ๋อต้องไปทางข้างในนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็เลี้ยวไปอีกทีนึงเลยครับครับมีคนถามทางนะครับผมชำนาญเรื่องการเดินทางที่นี่อยู่แล้วนะเลยรู้ไม่มีนะครับแถวนี้เราจะไปร้านนี้เลยนะไม่เจอนะค่าพลังงานติดมากถ้าที่อย่างนี้ผมไม่เจอผมก็จะไปสำรวจตรงนู้นเดิมนะครับที่เดิมนะไปดูว่าพลังงานยังอยู่หรือเปล่าเพราะจากที่สำรวจมาแล้วอะมันเคลื่อนที่นะครับคลื่นพลังงานมันเคลื่อนที่นะ
ปีนมาอย่างนี้เลยนะครับแถวนี้น่าจะเจอยากแหละเพราะว่าผมว่ามันไม่น่ามีใครเป็นไรที่นี่คิดอย่างนี้นะฮะที่นี่มีปลาจริงๆนะเนี่ยถ้าสมัยเด็กผมอยากจับปลาผมคงมาที่นี่แหละไม่มีเลยครับขอทำปกคลิปแป๊บหนึ่งนะครับปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะโอเคทำปกคลิปเรียบร้อยไม่มีครับท่านผู้ชมเออผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะผมมีเครื่องทดสอบเสียงด้วยครับท่านผู้ชมคือเครื่องนี้ผมไม่ได้มีจริงนะผมโหลดแอปมานะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับคือเราอยู่กับรายการ Paranormal Hunt นะครับหรือการล่าสิ่งเหนือธรรมชาตินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้เครื่องนั้นเป็นระบบอันที่สองนะท่านผู้ชมรู้จัก Spirit Box ไหมครับเดี๋ยวผมไปบอกประวัติอีกทีนะครับขออนุญาตบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงนะ Spirit Box ของผมอะมันใช้ไม่ได้นะมันบั๊กนะครับในแอปนะก็ผมคิดไว้ว่าสปิริตบ็อกซ์น่าจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับงั้นเราไม่ต้องใช้สปิริตบ็อกซ์กัน EP นี้แล้วกันนะไว้วันหลังแล้วกันนะครับโอเครายการ Paranormal Hunt เนี่ยมันจะเป็นรายการที่นานกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นผมก็จะไปตรงนี้ไม่มีนะครับตรวจสอบแถวบริเวณนี้เรียบร้อยไม่มีนะครับขอยืนยันอีกทีนึงนะไม่มีครับเราจะไปสำรวจที่เดิมกันต่อนะครับไปดูตัวต่อว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับเจอเพื่อนพอดีเลยนะครับซึ่งผมก็จะมาตรวจสอบตรงนี้ต่อนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับเจอเพื่อนพอดีเลยครับท่านผู้ชมนั้นผมจะลองเราเดินถือไปเลยดีกว่านะครับเปิดเครื่องเลยนะที่เดิมนะครับลองตรวจสอบอีกรอบนึงนะเผื่อว่าตรวจสอบได้แล้วนี่ได้แล้วถ้าเอาลองวางไว้กับพื้นเห็นไหมไม่มีนะบางคนบอกว่าถ้าวางไว้กับพื้นอ่ะหมายความว่ามันจะมีสายไฟอยู่ใต้ดินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่ะอยู่กับพื้นแล้วนั่นเนี่ยยังไม่มีเลยแต่ถ้าลอยบนอากาศตรวจสอบได้นะครับก็หมายความว่าคลื่นพลังงานมันอยู่บนอากาศนั่นแหละนะผมเจอตรงนี้อีกรอบนึงเหมือนกันนี่ครับตรวจสอบได้แต่ส่วนมากจะเจอแถวต้นไม้นะแต่ต้นไม้มันไม่มีคลื่นไฟฟ้าอยู่แล้วแหละนี่โทรศัพท์ผมอาจจะเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะลองอยู่เอาโทรศัพท์วางไว้ใกล้ๆนะครับซึ่งโทรศัพท์อ่ะไอ้เครื่องนี้สามารถตรวจสอบโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นน่ะผมลองแล้วนะครับเอาโทรศัพท์วางไว้ไกลๆก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันนะไม่ใช่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะครับเพราะบางคนบอกว่าคลื่นไฟฟ้ามันก็อยู่ที่โทรศัพท์ถูกแต่ว่าผมวางไว้ตรงนี้ก็ยังเจอครั้งก่อนลองทําแล้วนะครับลองอีกรอบตรวจได้อ่อนๆ นะครับนี่ครับขนาดโทรศัพท์อยู่ไกลๆยังตรวจได้เป็นไงเชื่อหรือยังครับว่าเครื่องมันตรวจจับได้จริงนะขนาดโทรศัพท์อยู่ไกลๆยังตรวจได้เลยอันนี้ผมลองชิดกับโทรศัพท์ยังตรวจไม่ได้เลยคือมันตรวจไม่ได้ก็เพราะว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้มันมีพลาสติกกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปดังกล่าวที่ผมถ่ายไว้เมื่อวานน่ะของจริงแน่นอนไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเชื่อว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเกิดจากโทรศัพท์หรือเปล่าที่ทำให้ตรวจจับได้ไม่ใช่เลยนะครับเครื่องนี้มันตรวจจับได้ระยะห่างเท่านี้ก็ตรวจจับไม่ได้แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นว่ามันตรวจจับได้ก็เพราะมันตรวจจับบางสิ่งได้นั่นเองครับ
อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยถ้าระยะห่างเท่านี้ก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าโทรศัพท์ไม่ได้แล้วนะโอเคอันนี้ผมมาอธิบายให้เข้าใจเฉยๆนะครับว่าเครื่องนี้ใช้ได้จริงๆนะครับเราถ่ายให้ดูรอบๆไปเลยดีกว่านะครับขนาดยังไม่ใช่ตอนมืดยังตรวจได้เลยนะครับก็ไม่เกี่ยวนะว่าใครบางคนแบบอาจจะบอกว่าวิญญาณมันจะมาตอนมืดเท่านั้นไม่ใช่เลยนะครับวิญญาณมันไม่ได้มาตอนมืดนะก็มาตั้งแต่กลางวันก็มาอยู่แล้วนะกล้องมันไม่โฟกัสนะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับกล้องไม่โฟกัสเลยท่านชมเอ้ยผมอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะอันนี้ผมกดจี้ให้กล้องโฟกัสแล้วนะยังไม่ได้เลยทำให้หวนคิดถึงเรื่องที่หล่อนกนนเคยทำนะที่แบบไปล่าท้าผีในบ้านล้างที่หล่อนกนนเขาเคยจัดอันดับอะแล้วกล้องมันเบอร์อย่างเงี้ยเลยนะหล่อนกนนบอกว่าอยู่ดีๆกล้องก็เบอร์เองอันนี้แหละก็เหมือนกันนะครับเบอร์เองเลยนะโอเคผมตรวจสอบไม่ได้แล้วนะครับกล้องเบอร์นะครับงั้นเราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับการสำรวจสระว่ายน้ำล้างก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับมันตรวจสอบได้จริงๆนะสระว่ายน้ำล้างไม่มีนะจากที่ผมตรวจสอบดูแล้วนะครับ2รอบเลยนะไม่มีอะไรนะสถานที่ต่อไปจะเป็นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับขอเป็นที่ที่ไม่เวอร์เกินไปนะครับอย่างสุสานเนี่ยผมรอวันหลังที่ไปเที่ยวดีกว่าแล้วเจอกัน